ปิดภาพล่าสุดชูวิทย์ฝากข้อความถึง FC ชีวิตถึงจุดเปลี่ยนอโหสิกรรมให้สันทนะอย่าเจอกันอีกเด่นออนไลน์วันที่10กรกฎาคม2567 13:25 น.เปิดภาพล่าสุดชูวิทย์ฝากข้อความถึงแฟนคลับชีวิตเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนขออโหสิกรรมให้สันทนะอย่าได้พบเจอกันอีกไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนวันที่10กรกฎาคม2567สรยุทธ สุทัศนจินดากรรมกรข่าวโพสต์ข้อความจากนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยอดีตเจ้าพ่ออาบอบนวดที่ไปรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่ประเทศอังกฤษได้ฝากถึงแฟนคลับความว่าด้วยความคิดถึงขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจในชีวิตเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนจึงทำให้คิดได้มีอีกหลายเส้นทางที่ชีวิตไม่เคยไปสัมผัสฝรั่งเรียกบัคเก็ตลิสต์สิ่งที่ทำก่อนชีวิตสูญสลายสิ่งหนึ่งคือไม่มัวติดอยู่กับอดีตเพราะนับจากนี้ไปอีกไม่นานเราก็จะตายไปกันหมดไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่เราหามาทั้งชีวิตก็จะไปตกในมือคนอื่นๆจะไม่มีใครจำเราได้อีกต่อไปแม้แต่คนในครอบครัวจะมีใครไปจำพ่อของทวดได้บ้างศาลพิพากษาสันทนะจำคุก1 ปีปรับ100,000คดีหมิ่นประมาทโรงแรมเดอะเดวิสของชูวิทย์เราควรคิดถึงสิ่งที่เรามีความสุขในวันนี้เลิกคิดแค้นเคืองพยาบาทใครต่อใครเพราะทุกสิ่งมันผ่านไปหมดแล้วยิ้มพอใจกับที่เรามีอยู่วันนี้ที่ทุกๆเช้าเราตื่นมาได้ด้วยร่างกายที่ไม่เจ็บปวดแม้จิตใจจะยังสู้แต่ร่างกายไม่ไหวก็ต้องปล่อยไปมีอีกหลายอย่างที่เราต้องทำก่อนตายหาความสุขในสิ่งที่เราอยากทำส่วนข้อความถึงสันทนะหลังศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีหมิ่นประมาทโรงแรมของชูวิทย์ระบุว่าข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อท่านที่ได้ล่วงเกินประการใดก็ตามทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนับแต่อดีตชาติเป็นต้นไปมาจวบจนปัจจุบันชาติขอให้อโหสิกรรมต่างคนต่างเดินไปตามทางตัวเองด้วยเทอญอย่าได้พบเจอกันอีกไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนที่มาสรยุทธ สุทัศนจินดากรรมกรข่าว แพ้ครั้งแรกชายน้อยวรวุฒิพ่ายคะแนนแซมกู๊ดแมนศึกมวยโลกกีฬาวันที่10กรกฎาคม2567 20:40 น.ชายน้อยวรวุฒิรองแชมป์โลกอันดับ8รุ่น122ปอนด์ WBC เดินเต็มที่ก่อนเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนแซมกู๊ดแมนรองแชมป์โลกอันดับ1ศึกมวยโลกชกนอกรอบพิกัด122ปอนด์การแข่งขันชกมวยศึกมวยโลกชกนอกรอบพิกัด122ปอนด์กำหนด12ยกที่วินเอนเตอร์เทนเมนต์เมืองวอลองกองประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่10กรกฎาคม67แซมกู๊ดแมนรองแชมป์โลกอันดับ1รุ่น122ปอนด์ WBO ชาวออสเตรเลียวัย25ปีขึ้นสังเวียนพบชายน้อยวรวุฒิรองแชมป์โลกอันดับ8รุ่น122ปอนด์ WBC วัย27ปีชาวไทยผลการแข่งขันปรากฏว่าชายน้อยเปิดเกมรุกเข้าใส่ตั้งแต่ยกแรกแต่หมัดยังไม่เข้าเป้าเท่าที่ควรขณะที่กู๊ดแมนถอยตั้งรับรอดึงจังหวะสวนและทำได้ดีจากนั้นเข้าสู่ยกที่5กู๊ดแมนเริ่มปักหลักแลกในบางจังหวะและอาศัยความเร็วที่เหนือกว่าดักชกทำคะแนนอยู่เป็นระยะขณะที่ชายน้อยยังหาเป้าไม่เจอครบ12ยกกู๊ดแมนเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างเอกฉันท์119-110รอชกไฟบังคับกับนาโอยะอิโนอุเอะแชมป์โลก4สถาบันชาวญี่ปุ่นในช่วงปลายปีโดยกู๊ดแมนทำสถิติการชกเพิ่มขึ้นเป็นชนะรวด18น็อก8ขณะที่ชายน้อยแพ้เป็นครั้งแรกในการชกมวยสากลอาชีพ
หลังก่อนหน้านี้ชนะ25น็อก15เสมอ1วันไขก๊อกแล้วลาออกผู้ช่วยรมวสทอ้างอิงไม่ปลื้มเหตุมีภาพโผล่เชียวิกแจ๊ดการเมืองวันที่10กรกฎาคม2567 13นาฬิกา7นาทีวันอยู่บำรุงลาออกผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเหตุมีภาพโผล่เชียวิกแจ๊ดคำรณวิทย์นับคะแนนนายกอบจ.ปทุมธานีแจงธรรมอิงไม่สบายใจเมื่อวันที่10กรกฎาคม2567นายวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเรื่องขอลาออกจากกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีระบุว่าจากกรณีมีภาพของตนขณะไปร่วมติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ปทุมธานีที่บ้านพักของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏตามสื่อต่างๆขณะที่พักเพื่อไทยได้ให้การสนับสนุนนายชาญพวงเพชรผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีซึ่งเป็นคู่แข่งของพลตำรวจโทคำรณวิทย์นั้นนายวันระบุต่อว่าขอชี้แจงว่าตลอดเวลาที่มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีตนในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยตนทราบดีถึงมารยาททางการเมืองจึงไม่เคยไปร่วมรณรงค์หาเสียงให้กับพลตำรวจโทคำรณวิทย์แม้แต่วันเดียวเพราะตนไม่เคยคิดจะทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับพรรคและนับตั้งแต่วันแรกที่ตนสมัครเป็นสมาชิกพรรคตนได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจทำงานให้กับพรรคอย่างสุดความสามารถตนต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพรรคและทำหน้าที่สมาชิกพรรคที่ดีมาตลอดผมขอย้ำว่าผมและครอบครัวอยู่บำรุงมีความผูกพันกันอย่างแนบแน่นและยาวนานกับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทั้งสองครอบครัวเปรียบเหมือนญาติเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันมีความรักและความจริงใจให้กันมาตลอดไม่ว่ายามทุกข์หรือยามสุขช่วงตกระกำลำบากหรือช่วงกลับมามีอำนาจครอบครัวอยู่บำรุงและพลตำรวจโทคำรณวิทย์ก็ให้ความรักและความเอื้อเฟื้อต่อกันมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็ตามซึ่งเป็นไปตามจารีตประเพณีที่ดีของสังคมไทยที่คนไทยทุกคนพึงกระทำนายวันระบุอีกว่าการที่ตนเดินทางไปที่บ้านพักพลตำรวจโทคำรณวิทย์ในวันดังกล่าวก็เป็นเพียงการไปร่วมให้กำลังใจในฐานะคนที่มีความรักและความผูกพันกันมาอย่างยาวนานเท่านั้นที่สำคัญการเดินทางไปหลังจากปิดหีบเลือกตั้งแล้วตนไม่ได้มีส่วนทำให้ผลของคะแนนมีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดดังนั้นตนขอยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวของตนไม่ได้เป็นการกระทำที่แสดงออกถึงการต่อต้านหรือเป็นปฏิปักษ์กับพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดโดยเป็นเพียงการแสดงน้ำใจตามมารยาทที่ดีที่สังคมไทยพึงมีต่อกันตนเชื่อว่าคนไทยทุกคนที่มีสำนึกความเป็นไทยเข้าใจตรงนี้ดีและสามารถแยกแยะได้ระหว่างเรื่องการเมืองกับความผูกพันฉันมิตรที่ดีต่อกันนายวันระบุด้วยว่าหลังจากตนได้รับการประสานจากเลขาธิการพรรคเพื่อให้เข้าพบหัวหน้าพรรคและทันทีที่ตนได้รับทราบถึงความไม่สบายใจของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคต่อกรณีที่มีภาพของตนในวันดังกล่าวไปปรากฏตามสื่อต่างๆดังนั้นเพื่อสร้างความสบายใจให้กับหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคทุกท่านตนจึงขอแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าวด้วยการลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีโดยจะยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการต่อนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในลำดับต่อไป